ิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการณโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ศักดิ์สินโรสรานรมทำพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน256ท่านจากจำนวนโรงเรียนคาทอลิก8โรงเรียนในเขตภาคกลางโดยจัดขึ้นในวันที่27-28มกราคม2567ณโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์สร้างความรู้ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงดร.เอกรัฐหอมปทุมร่วมพิธีเปิดค่ะผู้บริหารของเครือคาทอลิกเนี่ยก็พร้อมที่จะขยายไปทั้งระบบเลยนะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพลิกโฉมการศึกษานะเพื่อเปลี่ยนนักเรียนให้เป็นนวัตกรให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยเด็กสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ตั้งแต่อนุบาลเลยป.1เลยเพราะเราจึงต้องเอากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเพราะเนื้อหาในหนังสือเรียนก็จะเข้าไปอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดนะแล้วก็ทำให้เด็กเรียนเนี่ยมีความสุขมีความสนุกมากและจะชื่นชมกับความสำเร็จของเขานะสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามวัยของเขาเลยครับเพราะไอ้ตรงนี้จะช่วยให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งพัฒนานวัตกรของประเทศในอนาคตครับตอนนี้จะกระจายไปทั่วประเทศเพราะว่าทางสพท.เองกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำโรงเรียน1โรงเรียนดี3โรงเรียนต่อ1จังหวัดแต่ต่อไปก็จะขยายลงไปสู่ทุกอำเภอแล้วนะครับทุกอำเภออันนี้คือขยายทั้งระบบแล้วโรงเรียนเอกชนเองก็ขยายทั้งระบบก็ยังไงทิศทางเนี้ยก็จะพลิกโฉมอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าภายในปี2ปีนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยเรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าเราเรียน Active Learning อย่างจริงจังแบบนี้นะฮะในปีหนึ่งเนี่ยเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ10ล้านคนค่ะนะฮะถ้าเราทำกันอย่างจริงจังนะฮะคือเด็กทุกคนอ่ะได้เข้าถึงนวัตกรรมแต่เราเอาผลสำเร็จเนี่ยแค่20-30%เท่านั้นอ่ะก่อนในช่วงแรกนะใน2ปีแรกอ่ะ 30% นี่คือ3ล้านนวัตกรรมในเอเชียไม่มีประเทศไหนทำได้นะว่าประเทศเราอาจจะเป็นประเทศนำเอเชียแล้วก็หนึ่งในโลกเลยทำได้ทันทีเพราะเด็กเราฉลาดไม่ต้องห่วงและโดยเฉพาะประเทศเราเกษตรกรรมเนี่ยเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงผลทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยไปสู่การบริโภคที่ให้ตรงกับความต้องการของชาวโลกได้จากนวัตกรรมของนักเรียนนี่แหละทั่วภูมิภาคปัจจุบันนี้ active passive คือว่านักเรียนเป็นผู้รับคุณครูเป็นผู้ให้แต่ปัจจุบันนี้นักเรียนเองกลับเป็นผู้เสาะแสวงหา active กระตือรือร้นเพราะรู้ว่าการเรียนมีความสำคัญกับตนเองและทำอย่างไรก็ตามให้ความรู้เนี่ยมันหล่อหลอมเป็นตัวตนของเรานี่จึงเรียกว่า active learning ทำให้การเรียนการสอนเป็นตัวตนของเขาเขาเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนแล้วรู้ว่าสิ่งต่างๆของทุกวิชาจะหล่อหลอมสิ่งเหล่านั้นให้เป็นตัวตนตัวตนในอนาคตเขาอยากเป็นอย่างไรนี่คือกระบวนการ active learning จะทำให้ความฝันของเด็กที่เราเคยวันเด็กอย่างชาติแล้วกันนะอยากเป็นนู้นอยากเป็นนี้อยากเป็นนั่น active learning จะทำให้เขาเป็นอย่างที่เขาฝันอย่างแท้จริงครับค่ะแล้วการอบรมครั้งนี้ในเครือของโรงเรียนคาทอลิกเนี่ยค่ะเรามีความมุ่งมั่นจุดมุ่งหมายยังไงถึงให้ครูมาอบรมในเรื่องของการเรียนรู้แบบ active learning ครับเราทราบดีว่าความใฝ่ฝันของประเทศก็อยากได้เยาวชนที่เป็นคนที่มีคุณภาพเราบอกว่าประเทศชาติจะพัฒนาได้ก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นปัจจุบันเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโรงเรียนในเครือคาทอลิกเห็นถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นโยบายของภาครัฐก็เป็นนโยบายของเราเช่นเดียวกันเราอยากเห็นเด็กในอนาคตเป็นคนที่มีความรู้มีคนที่มีความสามารถและสำคัญคือเป็นคนดีฉะนั้นเองเราจึงพาคุณครูทั้งหมดใน 7-8 โรงเรียนในเครือคาทอลิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเพื่อตระหนักรู้ว่าอย่าลืมเด็กในโรงเรียนของเราคืออนาคตของชาติและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่เป็นคนดีแล้วนี่จึงเป็นที่มาที่เราร่วมมือกับพ.ว.เพื่อทำให้กระบวนการจัดการศึกษากับความหวังที่บอกว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติเป็นจริงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป
มือ